คุณผู้ชมพบกับฟอร์ฟิล์มนะคะในรายการบิ๊กนี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมฟิล์มนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับรถสปอร์ตที่มีไซส์ขนาดกำลังพอเหมาะพอดีเลยนะคะซึ่งมาไกลมากๆเลยจากแดนอาทิตย์อุทัยนั่นเองค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเรียกได้เลยว่าจะขับไปโฉบเฉี่ยวโชว์สาวหรือว่าจะไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็พอเหมาะพอดีเลยนะคะกับเจ้าตัวนี้เลย Subaru BRZTS STI รุ่นตกแต่งพิเศษนั่นเองค่ะจะมีอะไรแตกต่างไปจากรุ่นสแตนดาร์ดเรามีคำตอบค่ะไปดูกันเลยแค่เป็นสปอร์ตคาร์รุ่นปกติ Subaru BRZ ก็หล่อเล้าใจอยู่แล้วและเมื่อได้ Subaru Technica International หรือที่เรียกกันติดปากว่า STI ฝ่ายชำนาญเฉพาะทางด้านการปรับแต่งเรซซิ่งคาร์ของค่ายดาวลูกไก่มาเติมนิดแต่งหน่อยจนออกมาหล่อเหลาลงตัวกว่าเดิม Subaru BRZ TS STI มีดีเทลต่างๆที่ช่วยทำให้มันโดดเด่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรอบกระจกมองข้างสีดำเสาอากาศหลังคาเปลี่ยนเป็นทรงคีบฉลามและชุดสเกิร์ตรอบคันภายในห้องโดยสารคอนโซลหน้าเน้นความดุดันด้วยโทนสีดำแดงตกแต่งด้วยวัสดุผิวคาร์บอนเบาะหนังแบบแบ็กเก็ตซีจากเรคาโลหุ้มหนังอะคันทาราและที่ดึงดูดสายตาได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นพวงมาลัยที่ประทับตาสัญลักษณ์ STI เรื่องของความเสถียรขนาดขับขี่ก็มีการปรับจูนระบบการกระแทกช่วงหน้าใหม่เปลี่ยนโชคหลังทำให้มีความนุ่มนวลลดลงนิดหน่อยแต่แลกมากับการตอบสนองคืนความยืดหยุ่นหลังกระแทกที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมเพามีขนาดใหญ่ขึ้นใช้ระบบเบรกเบมโบสำหรับสีสันตัวถังนั้นมีให้เลือก4 สีด้วยกันได้แก่ WR Blue Pearl Kitchen White Pearl Kitchen Black Silica และ Slight Yellow โดยตอนนี้ได้มีการเปิดรับจองแล้วSubaru BRZ TS STI จะผลิตจำนวนจำกัดเพียง300คันเฉพาะในตลาดญี่ปุ่นเท่านั้นโดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3,990,000 จนถึง 4,071,000 เยนหรือประมาณ 1,077,000 ถึง 1,099,000 บาทค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะไม่ได้แรงไปกว่าเดิมนะคะแต่ยังไงเนี่ยคำว่า STI นะคะยังไงก็ต้องขายได้อยู่แล้วค่ะยิ่งเป็นรุ่น Limited Edition ด้วยแล้วเนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่า300คันนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละยอดจองก็ต้องพุ่งกระฉูดแน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะอย่าง MC Bike ค่ะรามคำแหง 36/1 นะคะแล้วก็บิกินี่สวยๆแบบนี้นะคะจากบิกินี่ Risque นั่นเองค่ะหมดเวลาของฟิล์มแล้วไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ